ดูวิวด้านหลังของผมหลายคนบอกว่าโอ้ไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเพราะว่าที่นี่คือสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะครับที่นี่เป็นจุดล่าหมอกของภาคใต้ก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าวิวของตัวเมืองหาดใหญ่สวยขนาดไหนโอ้เอ้าทำไมผมอยู่ที่เดิมอ่ะผมไม่เข้าไปทันทีทำอะไรสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้อยู่กับผมโจวี่นะครับพาทุกคนลงมาที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดสงขลานั่นเองวันนี้ผมพาทุกคนตื่นแต่เช้าตีห้าเพราะเราจะขึ้นรถกระบะคันนี้นะครับเป็นรถ4 wheel drive ขึ้นทางลาดขึ้นไปดูควนขลาวแต่ว่าควนขลาวจะเป็นยังไงแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวรีบขึ้นไปกันก่อนเพราะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วตามมาเลยตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถกระบะกันแล้วนะครับจะขึ้นไปที่ควนขันหลาวจากตัวเมืองหาดใหญ่เรามาที่อำเภอนาหม่อมนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาสัก15นาทีเราจะขึ้นไปต่ออีกประมาณสัก10-15นาทีผู้ใหญ่ประเสริฐนะครับที่พาเราขึ้นรถกระบะคันนี้บอกว่าควนขันหลาวเนี่ยควนมันแปลว่าภูเขานะครับส่วนขันหลาวเนี่ยเขาเล่าว่าในอดีตมันไม่มีถนนแล้วมันเป็นทางลาดชันเวลาคนเดินลื่นมันเหมือนเดินหลาวเหมือนเดินจะถลายลงมาก็เลยเป็นชื่อควนขันหลาวที่ผมต้องพาทุกคนตื่นแต่เช้าเพราะว่าที่ควนขันหลาวบอกว่าทุกปีทั้งปีเลยจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกขึ้นพระอาทิตย์ตอนเช้าเลยรีบมาเก็บแสงอาทิตย์ให้ทุกคนดูว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวนั่งรถขึ้นไปกันไปว้าวแล้วตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนี่คือควนคานหลาวนั่นเองครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยเราจะเห็นอำเภอนาหม่อมแบบสุดลูกหูลูกตาโอ้โหสวยงามมากแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยตอนนี้ใกล้ๆจะ6โมงแล้วผมแอบดูอุณหภูมิที่นี่เนี่ยอากาศดีมากใครจะคิดล่ะครับว่าหาดใหญ่ช่วงเวลาตอนเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยอากาศ24องศาซึ่งปกติแล้วจะมีหมอกเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เห็นหมอกพอประมาณจริงๆพอมาขึ้นมาควนขันหลาวนะครับห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่สัก15นาทีเราจะเห็นทั้ง2ฝั่งเลยถ้าขึ้นมาฝั่งที่เรายืนอยู่นี้จะเป็นอำเภอนาหม่อมนะครับส่วนถ้าไปดูอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นเห็นตัวเมืองหาดใหญ่แบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยใครที่เคยขึ้นกระเช้าตรงเขาคอหงขึ้นไปนะครับก็จะเห็นเมืองหาดใหญ่ที่เขาว่าสวยแล้วใช่มั้ยครับผู้ใหญ่บ้านประเสริฐที่นี่เคลมนะครับว่าที่ควนขันหลาวจะเห็นวิวของตัวเมืองหาดใหญ่สวยยิ่งกว่าเป็นมุมเปิดแบบพาโนรามายิ่งกว่านะครับหลังจากนี้เดี๋ยวรอให้พระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่ให้แสงสว่างสวยๆนั่งดูพระอาทิตย์ดื่มด่ำกับบรรยากาศก่อนครับตอนนี้นะครับก็6โมงตรงแล้วครับด้านหลังผมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสีส้มสวยมากๆเลยที่นี่เป็นจุดล่าหมอกของภาคใต้ก็ว่าได้ครับแต่ถ้าใครที่มีโอกาสนะครับก็สามารถขึ้นมากางเต็นท์นอนเป็นแคมปิ้งแล้วตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือบางคนมาสัก4โมง5โมงก็จะได้ดูพระอาทิตย์อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นฝั่งของตัวเมืองหาดใหญ่สวยมากๆเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมตั้งใจพาทุกคนมาดูนะครับและในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับนี่คือพระพุทธคันธราชประติมากรหรือที่ใครหลายคนเรียกสั้นๆว่าพระควนคันหลาวนั่นเองครับในขณะนี้นะครับยังมีการบูรณะสร้างไม่เสร็จนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทำบุญนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยสวยงามยิ่งใหญ่เชิญชวนทุกคนนะครับเข้าไปที่งานสร้างพระควนคันหลาวนะครับแฟนเพจ Facebook นี้ที่ทุกคนสามารถร่วมกันทำบุญและเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระควนคันหลาวองค์นี้สวยงามและสำเร็จเสร็จสิ้นในอนาคตได้ก็เชิญชวนทุกคนนะครับมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันครับ
ชิลมากนี่เรามาเดินบนยอดเขาเลยนะเนี่ยเดินมาเรื่อยๆนะครับจะมาถึงควนคาหลาวคาเฟ่ที่นี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเป็นผู้บุกเบิกควนคาหลาวที่นี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าวิวของตัวเมืองหาดใหญ่สวยขนาดไหนโอ้เอ้าทำไมผมอยู่ที่เดิมอ่ะผมไม่เข้าไปทันทีทำอะไรตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมานั่งที่ควนคาหลาวคาเฟ่นะครับเขาก็จะมีบริการนะกาแฟดิฟเจ้าของร้านน่ารักมากเอามาให้เราได้ลองชิมนะครับเป็นกาแฟดิฟร้อนๆยามเช้านอกจากนี้เราก็ยังได้ดูวิวของตัวเมืองหาดใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาสวยงามมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงให้ฟังดีกว่าว่าธีมของเราที่มีชื่อว่าเที่ยวสงขลามากี่รอบก็ชอบไม่รู้เบื่อไปที่ไหนกันบ้างเริ่มต้นตอนเช้านะครับผมพาทุกคนตื่นตีห้าเลยขึ้นรถ4 wheel drive ขึ้นมานะครับมาที่ยอดดอยควนคาหลาวนะครับจากอำเภอนาหม่อมนะครับผมจะพาทุกคนนะครับขับรถไปที่อำเภอจะนะที่นี่เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะเลยที่นั่นเป็นเหมืองเก่าชื่อว่าลิวงนะครับหมู่บ้านลิวงและหลังจากนั้นใครที่มาที่จังหวัดสงขลาจะต้องไปที่ไหนครับหาดสมิหลานั่นเองอยู่ใจกลางเมืองของสงขลาเลยไปดูชายหาดนะครับแล้วก็ไปดูทะเลของสงขลาหน่อยว่าสวยขนาดไหนและปิดท้ายผมจะพาทุกคนไปที่เขา9แสนนะครับหรือว่าวัด9แสนนั่นเองที่นี่ก็จะมีเรื่องราวตำนานแล้วก็จะมีหินชื่อว่าหัวนายแรงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าผมจะขอตัวไปนั่งดื่มด่ำบรรยากาศจิบกาแฟดิฟนะครับแล้วก็ดูวิวของตัวเมืองสงขลาที่ควนคาหลาวแห่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีเรื่องราวของโลกดิจิทัลมาฝากกันครับก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NTเตือนภัยกันอีกครั้งนะครับหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมาหลอกทำใบขับขี่รูปแบบออนไลน์วันนี้นะครับเราจะมาดูพฤติกรรมของมิจฉาชีพและวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อติดตามกันในช่วงก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NTปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้ทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้จะมาในรูปแบบออนไลน์รับทำและรับอบรมต่อใบขับขี่ปลอมสำหรับพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะนำรูปตาสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์หรือนำรูปภาพของผู้ที่ได้รับใบขับขี่มาแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งจะโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งแถมยังแอบอ้างในการอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่แทนพร้อมหลอกให้ผู้เสียหายส่งหน้าใบขับขี่และโอนเงินไปให้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องขอเตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกว่าอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะจะสูญเสียทรัพย์สินเอกสารรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลแถมเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทส่วนผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือซึ่งจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญาต้องระวังโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กำหนดไว้นอกจากนี้กลุ่มมิจฉาชีพที่รับทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ถือเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับอ
บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำที่นี่คือสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะครับผมพาทุกคนนะครับขับรถจากนาหม่อมมาประมาณสัก40นาทีเราจะมาอยู่ที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาดูวิวด้านหลังของผมหลายคนบอกว่าโอ้ไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเงียบสงบร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมืองแร่ลิวงหรือว่าลิวงที่เรียกกันสั้นๆเพราะว่าในอดีตนะครับเดิมทีกว่า100ปีที่แล้วนะครับได้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่นะครับแต่ว่า40ปีให้หลังนะครับเขาก็ได้ยุติการทำเหมืองแร่นะครับแล้วก็กลายเป็นที่รกร้างนะครับจากนั้นนะครับคุณสมเกียรติพิทยาธรรมนะครับเจ้าของก็เล่าต่อให้ฟังว่าได้มาฟื้นฟูพื้นที่นี้ด้วยการเอาต้นยางรวมถึงต้นสนเนี่ยกว่า 35,000 ต้นนะครับเข้ามาปลูกจนเวลาผ่านไปกลายเป็นป่าสนด้านหลังของผมที่สวยงามแล้วก็บ่อน้ำก็เกิดจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมืองแร่ขุดเจาะลงไปฝนตกก็กลายเป็นบ่อน้ำและสีเขียวขนาดนี้ก็เลยเอาปลามาปล่อยจนมันโอ้โหอุดมสมบูรณ์คนที่ชื่นชอบนะครับกิจกรรมแคมปิ้งกางเต็นท์ค้างแรมต่างๆก็บอกว่าเวลาเช้าๆที่นี่เนี่ยอากาศดีมากอากาศเย็นสบายลมรื่นมีหมอกแล้วก็มาพายเรือคายักเล่นในบ่อแห่งนี้โอ้โหมันจะชิลอะไรขนาดนั้นแล้วมองวิวแบบนี้ในขณะที่ผมยืนพูดก็จะได้ยินเสียงนกร้องโอ้โหมันช่างดื่มด่ำบรรยากาศไม่คิดว่าที่เมืองไทยจะมีอะไรแบบนี้นะครับใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเปิดให้บริการค่าเข้า50บาทในบางช่วงบางฤดูกาลเนี่ยก็จะมีเทศกาลงานดนตรีมีการจัดกิจกรรมมีตลาดที่เราก็มาเดินเที่ยวถ่ายรูปเล่นกับธรรมชาติแบบนี้หรือว่าวันธรรมดาถ้าใครอยากจะมากางเต็นท์ทำแคมปิ้งก็ติดต่อเข้ามาก่อนเพราะอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศรอบๆที่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนชนะเลยครับไปไปเดินเล่นกันตอนนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาถึงอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับที่นี่คือหาดสมิลาอยู่ใจกลางเมืองของสงขลาเลยก็คือใครที่มาเที่ยวหาดใหญ่ก็มักจะมาแวะเวียนหาดแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติและในช่วงที่เรามานะครับจะเป็นช่วงที่เขาจัดเขาเรียกว่าหลาดใต้สนหลาดก็คือมาจากคำว่าตลาดนั่นเองครับซึ่งเทศบาลนครสงขลาเขาตั้งใจจะผลักดันนะครับให้ที่นี่กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คจุดใหม่ที่มีตลาดมาซื้อของช้อปปิ้งแต่ว่าของต่างๆที่จะมาขายจะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลกนะครับเขาก็เลยตั้งใจว่านั้นเรามาตกแต่งที่นี่เนี่ยให้มันกลมกลืนกับบรรยากาศทะเลอย่างเช่นแมงกะพรุนที่เราเห็นเป็นโมบายนะครับแล้วก็จะมีอวนมีแหที่จากเรือใช้ของชาวประมงต่างๆมีจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยสัตว์น้ำอยู่ในขั้นวิกฤตให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยได้ตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศในช่วงที่ตอนนี้เขากำลังเซตงานนะครับแล้วในอนาคตก็จะมีการจัดงานแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆแทบจะทุกเดือนเลยแล้วก็จะพาไปดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นั่นก็คือหนังเงือกที่ผมเกริ่นไว้จะเป็นยังไงตามมาเลยจุดที่ผมอยากพาทุกคนมาดูนะครับเพราะว่ามีเรื่องเล่าตำนานก็คือด้านหลังผมเลยด้านหลังผมนะครับจะเป็นเกาะหนูและเกาะแมวที่โด่งดังบริเวณหาดสมิลาจะสามารถมองเห็นได้ชัดเลยครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกาะหนูนะครับก็ใช้เป็นที่วางปืนใหญ่นะครับเอาไว้สู้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และก็ยังมีหลุมหลบภัยอีกด้วยในปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเราก็สามารถล่องเรือออกไปดูเกาะหนูเกาะแมวได้นะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยที่เห็นมีคนต่อแถวกันนี่คือนางเงือกนะครับคือในอดีตมีเรื่องราวอีกแล้วครับว่ามีชาวประมงคนหนึ่งเนี่ยเขามาหาปลาบริเวณนี้ครับเขาเดินขึ้นมาบริเวณหาดเห็นว่ามีนางเงือกกำลังนั่งหวีผมด้วยหวีสีทองในจังหวะนั่นเองชาวประมงก็รีบวิ่งเข้ามาดูใกล้ๆว่าเฮ้ยนั่นใช่นางเงือกจริงหรือเปล่านางเงือกตกใจครับ
โยนหวีทองเนี่ยตกลงพื้นแล้วรีบกระโดดลงน้ำไม่มีใครได้เคยเห็นนางเงือกตนนั้นอีกเลยนะครับแต่ก็กลายเป็นเรื่องเล่าตำนานว่าหาดสมิลาแห่งนี้เนี่ยแหละที่เราได้พบเจอนางเงือกนะครับก็เลยมีการสร้างรูปปั้นนางเงือกที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับเขามีความเชื่อว่าใครที่มาจับหน้าอกนางเงือกที่นี่เนี่ยจะสมหวังในเรื่องความรักนะครับกว่าที่เราจะได้มาถ่ายตรงนี้เนี่ยเราก็ต่อแถวมาเป็น10คนเลยมีนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมามาถ่ายรูปนับรวมๆแล้วก็เกือบจะ60ปีแล้วนะครับที่นางเงือกอยู่บริเวณตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของหาดสมิลานะครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปที่วัดเขา9แสนแต่จะมีรายละเอียดและสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับไปทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจากหาดสมิลานะครับผมพาทุกคนมาถึงโลเคชั่นสุดท้ายแล้วนี่คือวัดเขา9แสนหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าเขา9เส้งนั่นเองครับที่นี่จะมีไฮไลท์เด็ดก็คือเป็นองค์พระพุทธเมตตาแล้วก็หลวงพ่อดำที่ใครหลายคนมักจะกราบเคารพสักการะนอกจากนี้บริเวณด้านหน้าของตัววัดที่อยู่ติดกับริมหาดนะครับจะมีหัวนายแรงซึ่งเป็นตำนานหินลูกใหญ่แต่ก่อนอื่นเราเข้าไปกราบพระด้านบนกันก่อนไปกันเลยครับเอาละครับเรามาถึงจุดไฮไลท์แรกของวัดเขา9แสนแล้วครับนี่คือพระพุทธเมตตาที่หลายคนจะมากราบไหว้นะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่โด่งดังจากภาคใต้และด้านขวามือถัดมาของผมนะครับก็จะเป็นองค์พระสังกระจายนะครับองค์สีดำไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันเดี๋ยวเราไปขอพรและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ใต้พระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาทุกคนมากราบหลวงพ่อดำนะครับซึ่งมีใครหลายคนเนี่ยเชื่อว่าหลวงพ่อดำตอนที่มีการหล่อหลวงพ่อดำขึ้นมาได้มีชิ้นส่วนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับก็เลยมีความเชื่อว่าใครที่ได้มากราบไหว้หลวงพ่อดำก็เหมือนกับได้กราบไหว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ภายในวัดจริงๆแล้วยังมีจุดไฮไลท์อีกหลายจุดที่ผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นดูบรรยากาศภายในวัดนี่คือหินขอโชคขอลาบนะครับมาไหว้เอามือแตะหินขอโชคขอลาบและตอนนี้นะครับผมมาทุกคนมาอยู่บริเวณจุดไฮไลท์ที่เป็นชื่อที่มาที่ไปของวัดเขา9แสนแล้วนะครับด้านหลังของผมเนี่ยเป็นหินขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเรียกว่าหินหัวนายแรงนะครับในตามตำนานเนี่ยมีเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาว่าในอดีตนะครับจะมีเจ้าเมืองที่ชื่อว่านายแรงนะครับตั้งใจจะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะได้ข่าวมาว่าที่นั่นจะมีการสร้างพระธาตุเจดีย์นายแรงก็ได้รวบรวมเงินส่วนตัวนะครับประมาณ 900,000 บาทขึ้นเรือสำเภาแต่ปรากฏว่าเจอคลื่นลมเรือพายุจนเรือแตกเรือสำเภาได้มาอับปางบริเวณนี้ครับนายแรงจึงรู้สึกผิดหวังที่ตัวเองไปไม่ทันงานนะครับจึงสั่งให้ลูกน้องนำเงิน 900,000 ขึ้นมาฝังบริเวณนี้นอกจากนี้ยังสั่งให้ลูกน้องตัดหัวตัวเองนะครับและฝังพร้อมกับสมบัติจะได้เป็นวิญญาณคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไม่ให้ใครนะครับมาขโมยหรือแย่งไปครับนี่ก็เป็นเรื่องตำนานที่คนเล่าต่อๆกันมาและยังมีความเชื่อต่อมาว่าในอนาคตจะมีผู้ที่มีบุญญาบารมีนะครับสามารถมาผลักหินก้อนนี้ตกลงสู่ทะเลและข้างใต้จะมีเงิน 900,000 คนผู้นั้นจะได้เงินไปนะครับแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำได้นะครับและผมก็จะไม่ทำด้วยเพราะผมกลัวผมก็ตั้งใจมาไหว้ดีกว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจุ้ยถ้ามาที่นี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องขอนะให้มาขอเรื่องหน้าที่การงานการเงินเนี่ยขอแล้วดีมากหลายคนก็จะมาบนบานศาลกล่าวนะครับด้วยน้ำแดงแล้วก็มีผ้าสามสีเนี่ยหรือว่าผ้าสีแดงๆพันรอบหินหัวนายแรงนะครับอ
จบลงแล้วกับเที่ยวสงขลามากี่รอบก็ชอบไม่รู้เบื่อนะครับทีมที่วันนี้ผมตั้งใจพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาแล้วผมพาทุกคนนะครับมาปิดรายการด้วยวิวของริมหาด9แสนนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยมาไล่เรียงกันดีกว่าว่าวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเริ่มต้นตอนเช้านะครับเราตื่นกันตี5ขึ้นไปบริเวณควนคาหลาวไปล่าหมอกกันแต่สิ่งที่เหนือความคาดหวังนั้นคือวิวที่สวยงามจากทั้งฝั่งของอำเภอนาหม่อมและก็มองเห็นตัวเมืองของหาดใหญ่แบบสุดลูกหูลูกตาสวยงามมากๆเลยจากนั้นไปที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่นี่เนี่ยมีการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนจนะเลยที่นี่คือลิวงนะครับเดิมทีเป็นเหมืองแร่มาก่อนแต่ก็ได้ถูกปรับปรุงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแคมปิ้งสำหรับผู้คนที่ชอบสายชิลนะครับแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับกลับเข้ามาในเมืองมาที่หาดสมิหลาไปดูเรื่องราวของเกาะหนูเกาะแมวและก็เรื่องราวตำนานของนางเงือกที่นี่ในอนาคตก็จะมีการจัดงานเป็นตลาดที่หลายคนก็สามารถมาเดินเล่นช้อปปิ้งแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติริมหาดได้และสถานที่สุดท้ายที่ผมพาทุกคนนะครับมากราบไหว้พระขอพรและก็มาดูเรื่องราวที่มาที่ไปของชื่อวัดเขา9แสนนะครับก็มาจากหินหัวในแรงที่ผมได้เล่าตำนานให้ทุกคนฟังไปแล้วถ้าใครอยากจะมาลองขอพรนะครับหรือว่าลองมาเที่ยวแบบที่วันนี้ผมมาก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศที่จังหวัดสงขลากันได้แต่ถ้าอยากรู้แล้วว่าทั้งวันใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายทั้งหมด4สถานที่นะครับที่ผมมาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับขึ้นมาแล้วนี่คือ QR code หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเรื่องไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางถ้าสแกนไม่ทันไม่เป็นไรก็เสิร์ชใน Facebook ได้ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และสถานที่ท่องเที่ยวที่เราตั้งใจพาทุกคนไปดื่มด่ำบรรยากาศกันแต่ว่าในสัปดาห์หน้าผมโจอี้และรายการของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามให้ดีห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอส่งทุกคนด้วยหาดสวยๆของจังหวัดสงขลาแห่งนี้ครับไปแล้วครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกัฟอมรินทร์ทีวี